พระอาทิตย์คือปราณของจักรวาลพระอาทิตย์ขึ้นเพื่อช่วยให้ปราณในดวงตาของมนุษย์สามารถแลเห็นพลังของโลกพิภพคงสภาพอปานะในมนุษย์อีเธอระหว่างดวงอาทิตย์และโลกพิภพคือสมานะและอากาศที่แผ่ซ่านอยู่ทุกหนแห่งคือวายานะอุทานะคือไฟเพราะฉะนั้นบุคคลถึงแก่ความตายเมื่อความร้อนในร่างกายจากไปหลังจากนั้นความรู้สึกหรือการรับรู้ของเขาก็จะถูกซึมซับเข้าไปในจิตและเขาก็เกิดอีกผู้ตายคิดอะไรในขณะตายความคิดนั้นรวมบุคคลกับปราณเข้าด้วยกันยังผลให้รวมเขาเข้ากับอุทานนะและกับบรมอาตมันซึ่งนำเขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีที่เหมาะสมกับความดีของเขาลูกหลานของเขาผู้ซึ่งรู้จักปราณดังที่เราได้เปิดเผยพระองค์แก่เจ้าจะไม่มีทางถูกตัดขาดและเขาเองก็ย่อมจะเป็นอมตะคำโบราณกล่าวว่าผู้ใดรู้จักปราณรู้ว่าต้นธาตุของพระองค์มาแต่ไหนรู้ว่าพระองค์เข้าสู่ร่างอย่างไรรู้ว่าพระองค์ดำรงชีพอยู่อย่างไรหลังจากที่แบ่งพระองค์เองออกเป็น5ส่วนรู้ว่าการทำงานภายในของพระองค์เป็นลักษณะใดผู้นั้นย่อมบรรลุความเป็นอมตะใช่ล่ะบรรลุความเป็นอมตะคารคยะถามขึ้นข้าแต่ท่านอาจารย์เมื่อร่างกายของคนเราหลับใครที่อยู่ภายในเป็นผู้หลับและใครตื่นและใครฝันใครเป็นผู้รู้สึกใครมีประสบการณ์กับความสุขและกายอินทรีย์หรืออวัยวะที่ทำหน้าที่รับรู้นั้นอยู่ร่วมกับใครครับคารคยะเอ่ยเหมือนรัศมีของดวงอาทิตย์เวลาดวงอาทิตย์ตกนั่นแหละท่านอาจารย์ตอบมันรวมตัวเก็บไว้ในดวงแห่งแสงสว่างเพื่อจักฉายออกมาอีกเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นอินทรีย์ทั้งหลายก็รวมตัวไว้ในจิตซึ่งเป็นอินทรีย์ที่สูงสุดในบรรดาดังนั้นเมื่อบุคคลไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้กลิ่นไม่ได้ลิ้มรสไม่ได้สัมผัสไม่ได้พูดไม่ได้จับต้องไม่ได้ชื่นชมเรากล่าวว่าเขาหลับอยู่มีแต่ปราณทั้งหลายเท่านั้นที่ตื่นอยู่ในร่างกายและจิตถูกนำพาเข้าไปใกล้บรมอาตมันมากกว่าปกติขณะฝันจิตรื้อฟื้นสิ่งที่ประทับไว้ในอดีตสิ่งที่มันเคยเห็นมันเห็นอีกสิ่งที่มันเคยได้ยินมันได้ยินอีกสิ่งที่มันเคยชื่นชมในประเทศต่างๆและในภูมิภาคต่างๆของโลกพิภพมันก็ชื่นชมอีกทั้งสิ่งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นได้ยินและไม่เคยได้ยินชื่นชมและไม่เคยชื่นชมทั้งเป็นจริง
และไม่เป็นจริงจิตเห็นใช่ละจิตเห็นทั้งหมดเมื่อจิตถูกครอบงำด้วยความหลับลึกมันจะไม่ฝันอีกต่อไปจิตย่อมได้พักอย่างเป็นสุขอยู่ในร่างเพื่อนเอ๋ยดุจดังนกโผบินไปจับต้นไม้เพื่อพักผ่อนทุกสิ่งดังกล่าวนี้ย่อมโผบินไปยังบรมอาตมันอันได้แก่โลกพิภพและแก่นสารอันพิเศษของมันน้ำและแก่นสารอันพิเศษของมันไฟและแก่นสารอันพิเศษของมันลมอากาศและแก่นสารอันพิเศษของมันอีเธอร์และแก่นสารอันพิเศษของมันในตาและสิ่งที่มันเห็นหูและสิ่งที่มันได้ยินจมูกและสิ่งที่มันได้กลิ่นลิ้นและสิ่งที่มันลิ้มรสผิวหนังและสิ่งที่มันสัมผัสเสียงและสิ่งที่มันพูดมือและสิ่งที่มันจับเท้าและสิ่งที่มันเดินเหยียบอยู่จิตและสิ่งที่มันรับรู้ปัญญาวิเคราะห์เชื่อมโยงและสิ่งที่มันเข้าใจตัวตนและสิ่งที่มันถือเอาหัวใจและสิ่งที่มันรักแสงและสิ่งที่มันส่องสว่างพลังงานและสิ่งที่มันผูกพันไว้ด้วยกันจริงๆแล้วบรมอาตมันต่างหากที่เห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสคิดรู้กระทำผู้เป็นพรหมันคือผู้ซึ่งมีความรู้เป็นแก่นสารพระองค์คือบรมอาตมันไม่แปรเปลี่ยนเป็นผู้ประเสริฐสุดบุคคลซึ่งรู้จักผู้ไม่แปรเปลี่ยนผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่มีเงาไม่มีร่างกายไม่มีสีย่อมบรรลุพรหมันมิตรของเราเอ๋ยนั่นคือผู้ที่จะกลายเป็นสัพพัญญูและดำรงอยู่ในทุกชีวิตมีผู้เขียนไว้ว่าผู้รู้จักบรมอาตมันที่ไม่แปรเปลี่ยนซึ่งภายในดำรงไว้ซึ่งจิตอินทรีย์ปราณและธาตุทั้งหลายนี่แหละคือผู้รู้จักสิ่งทั้งปวงและเข้าถึงบรมอาตมันในทุกสิ่งหลังจากนั้นสัตยกามเข้ามาใกล้ท่านอาจารย์และกล่าวว่าท่านอาจารย์ครับหากว่าบุคคลบริกรรมคำว่าโอมตลอดชีวิตเขาจะได้รับอะไรเป็นรางวัลเมื่อเขาตายท่านอาจารย์กล่าวตอบดังนี้สัตยกามโอมคือพรหมันทรงเป็นทั้งผู้ถูกวางเงื่อนไขและไม่ถูกวางเงื่อนไขเป็นทั้งมีตัวตนและไม่มีตัวตนการบริกรรมคำนี้อาจทำให้ผู้มีปัญญาบรรลุพระองค์ใดพระองค์หนึ่งถ้าเขาบริกรรมคำว่าโอมด้วยมีความรู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความหมายของคำแต่ถึงกระนั้นได้รับความสว่างสวยจากการบริกรรมครั้นเมื่อเขาถึงแก่ความตายเขาก็จะไปเกิดทันทีในโลกพิภพและในช่วงชีวิตใหม่นี้เ
เขาจะอุทิศตนบำเพ็ญตบะสำรวมอินทรีย์และเจริญศรัทธาและย่อมจะบรรลุความยิ่งใหญ่ในทางจิตวิญญาณก็อีกหากว่าเขาบริกรรมคำว่าโอมด้วยมีความรู้ไพศาลเกี่ยวกับความหมายของคำครั้นเมื่อเขาถึงแก่ความตายเขาจะได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์แห่งดวงจันทร์และหลังจากที่เขาได้เสวยสุขพอสมควรแล้วจะกลับลงมาสู่โลกพิภพอีกแต่ถ้าเขาบริกรรมคำว่าโอมด้วยความมีสติเต็มที่ว่านั่นคือหนึ่งเดียวกับพระผู้เป็นเจ้าครั้นเมื่อเขาถึงแก่ความตายก็ย่อมจะไปรวมกับแสงสว่างที่สถิตอยู่ในดวงอาทิตย์เขาจะเป็นอิสระจากบาปดุจเดียวกับงูที่ลอกแล้วจากคราบและเขาจะได้ขึ้นไปสู่ภพภูมิของพระผู้เป็นเจ้าณที่นั้นเขาจะเข้าถึงพรหมมันผู้ซึ่งดำรงอยู่ในหัวใจของชีวิตทั้งหลายทั้งปวงพรหมมันผู้ประเสริฐสูงสุดมีข้อเขียนเกี่ยวกับคำโอมอันศักดิ์สิทธิ์ดังนี้คำโอมหากเราเข้าใจความหมายไม่สมบูรณ์เต็มที่ย่อมไม่นำพาเราเลยพ้นมตะภาวะเมื่อเข้าใจเต็มที่และการทำภาวนาเป็นไปอย่างถูกต้องบุคคลย่อมเป็นอิสระจากพยาคติไม่ว่าเขาจะตื่นอยู่ฝันอยู่หรือนอนหลับอยู่ในสภาวะการหลับที่ไม่ฝันเขาย่อมบรรลุพรหมมรรคหากมีกุศลความเข้าใจเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความหมายของโอมบุคคลย่อมกลับมาสู่โลกพิภพอีกหลังจากถึงแก่ความตายกุศลของความเข้าใจอันไพศาลจะทำให้เขาไปเกิดในภพภูมิสวรรค์กุศลของความเข้าใจอย่างสมบูรณ์จะทำให้เขาได้เรียนรู้สิ่งที่ผู้มีญาณรู้ท่านผู้รู้เข้าถึงพรหมมันโดยอาศัยความช่วยเหลือของโอมปราศจากพยาคติไม่แก่ชราไม่ตายสุดท้ายสุเกศะเข้ามาใกล้ท่านอาจารย์และกล่าวข้าแต่ท่านอาจารย์ครั้งหนึ่งเจ้าชายหิรัญยนัพแห่งแคว้นโกศลถามผมว่าสุเกศะท่านรู้จักบรมอาตมันกับองค์ประกอบทั้ง16ของพระองค์ไหมผมตอบว่าไม่รู้จักแน่นอนครับถ้าผมรู้จักผมคงได้สอนพระองค์ไปแล้วผมไม่พูดปดหรอกเพราะผู้พูดปดย่อมตายทั้งรากทั้งหมดเจ้าชายไม่ตรัสว่ากระไรเสด็จขึ้นราชรถและจากไปเพราะฉะนั้นผมขอเรียนถามครับบรมอาตมันอยู่ที่ไหนท่านอาจารย์ตอบลูกเอ๋ยบรมอาตมันสถิตอยู่ในร่างกายนี้จากพระองค์ผุดจักรวาลซึ่งมีส่วนประกอบ16ส่วนมันอุบัติบังเกิดขึ้นมาแบบนี้คือถ้าในการสร้าง
เราเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราสร้างบรมมอาตมันทรงใคร่ครวญจะเอาอะไรเล่ามาผูกพันเราไว้ในสิ่งนั้นและเมื่อเราจากไปอะไรเล่าจะออกไปจากสิ่งนั้นและเมื่อเราอยู่อะไรเล่าเข้าไปอยู่เมื่อทรงใคร่ครวญดังนั้นแล้วพระองค์ก็ตอบคำถามในพระทัยด้วยการสร้างปราณและจากปราณพระองค์ทรงสร้างความปรารถนาและจากความปรารถนาพระองค์ทรงสร้างอีเธอร์อากาศไฟน้ำดินอินทรีย์จิตและอาหารและจากอาหารพระองค์ทรงสร้างความแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าการไถ่โทษพระเวทยันพิธีและโลกทั้งหมดทั้งสิ้นหลังจากนั้นในโลกทั้งหลายพระองค์ทรงสร้างน้ำและจำนวนของธาตุที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นนี้คือ16ดุจเดียวกับแม่น้ำซึ่งน้ำไหลลงสู่จุดหมายปลายทางคือทะเลเมื่อถึงแล้วน้ำย่อมหายไปในทะเลชื่อหายไปรูปแบบหายไปและคนทั้งหลายก็ย่อมจะพูดถึงแต่ทะเลดังนั้นเมื่อธาตุทั้ง16ประการดังกล่าวที่ถูกบรมมอาตมันสร้างขึ้นจากพระองค์เองผู้มีญาณอันเป็นทิพยนิรันดรหวนกลับไปสู่พระองค์ซึ่งเป็นที่มามันก็ย่อมหายไปในพระองค์ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางชื่อหายไปรูปแบบหายไปและคนทั้งหลายก็ย่อมจะพูดถึงแต่บรมมอาตมันและแล้วสำหรับบุคคลนั้นส่วนประกอบทั้ง16ก็ไม่มีอีกและเขาบรรลุความเป็นอมตะดังมีคำโบราณกล่าวว่าส่วนประกอบทั้ง16คือซี่ของล้อรถซึ่งผุดจากบรมมอาตมันบรมมอาตมันคือดุมของล้อรถบรมมอาตมันคือเป้าหมายของความรู้รู้จักพระองค์และก้าวล่วงพ้นความตายเถิดท่านอาจารย์สรุปโดยกล่าวดังนี้สิ่งที่เราได้บอกเจ้าคือทั้งหมดที่เราสามารถพูดได้เกี่ยวกับบรมมอาตมันพรหมมันผู้ประเสริฐสูงสุดเหนือจากนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดคณาสิทธิ์พากันบูชาท่านอาจารย์และกล่าวว่าท่านอาจารย์คือบิดาของเราโดยแท้ท่านอาจารย์ได้นำเราออกจากห้วงแห่งอวิชชาเราขอกราบนมัสการท่านผู้ทรงญาณผู้ยิ่งใหญ่ทุกท่านขอน้อมถวายอภิวาทแด่ท่านผู้ทรงญาณผู้ยิ่งใหญ่โอมชาชานติชานติ